คสมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกคนก็เป็นเคสสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นเคสเกี่ยวกับหัวใจครับก็มีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจรั่วซึ่งเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นลิ้นหัวใจรั่วนี่5ปีก่อนนะครับแล้วเขาก็มาซักมาถามผมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณโจนี่มันจะช่วยได้ไหมเพราะว่าจริงลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมีทางเดียวคือจะหายคือต้องผ่าตัดเนาะก็ต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับเขาก็แบบถามอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับก็ไม่สั่งสักทีนึงเพราะว่าคือไม่มีความไม่มั่นใจอยู่นะครับแต่หลังจากที่ติดตามข้อมูลว่าเจมดียังไงส่วนประกอบยังไงแล้วดูตลอด 4-5 เดือนเนี่ยคือมีข้อมูลเรื่องสุขภาพเสมอเขาก็เลยมั่นใจนะครับเขาบอกอีกครับว่าเป็นมา5ปีครับแล้วหมอจะให้ผ่าคราวนี้เขาก็เลยหาทางเลือกแล้วพออ่ะลองฮาร์ดดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าพอกินฮาร์ดไปได้ประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็รู้สึกจากที่เหนื่อยคือเขาเริ่มมีปัญหาเริ่มเหนื่อยง่ายครับคือลิ้นหัวใจรั่วเราก็รู้อยู่ว่าคือมีปัญหาเหนื่อยง่ายพอเหนื่อยง่ายก็แบบพอกินฮาร์ดอาการเหนื่อยประมาณ 2-3 เดือนดีขึ้นแล้วนี่เขาเพิ่งแจ้งมาวันนี้เลยนะครับที่อยากจะแชร์เพราะว่ามีข่าวดีครับคือคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปเขาจะไปเอ็กโคนะครับเขาไปเอ็กโคทั้งหมด7ครั้งแล้วนะครับ7ครั้งนี่ตลอดทุกเดือนเนี่ยปรากฏว่านี่เขากินไปทั้งหมดน่าจะประมาณ7เดือนนะครับหัวใจขึ้นมาทำงานมากกว่า 80% แล้วตอนนี้นะครับหมอบอกว่าถ้ามันดีถึงประมาณ 80% เนี่ยคือจากปกติหัวใจเต้น100ใช่มั้ยครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์80เมื่อก่อนมันต่ำกว่า50นะครับงั้นไม่ต้องผ่าก็ได้เขาบอกโอ้โหดีใจมากนะครับคือหัวใจก็ยังรั่วอยู่นะครับแต่หัวใจทำงานดีขึ้นถึงเกิน 80% แล้วอาการเหนื่อยหายไปหมดเลยนะครับตอนนี้ follow up ไปตรวจเรื่องของหัวใจทุก3เดือนนะครับก็เลยบอกว่านี่ก็ส่งผลมาด้วยนะครับเป็นผลก็บอกว่าecho ก็แล้วความดันสูงก็ตอนนี้ก็ลงมาเมื่อก่อน140 150คือเป็นลิ้นหัวใจรั่วความดันสูงตอนนี้ก็เหลือ116เนี่ยเขาก็ส่งมาอย่างเงี้ยนะครับ116นะครับน่าจะเห็นเนาะผลของความดันนะครับเพราะคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจก็ความดันสูงก็อันตรายนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีตัวเช็คฮาร์ทเรทหรือตัวความดันในเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทวอชตลอดนะครับเขาก็ส่งมาทั้งเครื่องวัดความดันแล้วก็สมาร์ทวอชที่อยู่ที่มือก็124ก็ถือว่าความดันคงที่นะครับหมอก็บอกว่าดูแลอย่างนี้ต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเคสที่ดีมากยังไงก็ฝากไว้ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องหัวใจคือลิ้นหัวใจมันไม่หายแต่กินฮาร์ทเพื่อให้หัวใจแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ดีที่สุดที่เท่าเป็นไปได้ครับก็ฝากไว้สำหรับทางครับขอบคุณมากครับ